ับวันนี้เราก็อยู่กับช่องบอซ่าพาเพลินกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการทำสต็อปโมชั่นนะครับด้วยนี้น้ำมันแล้วเลโก้ทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าที่มันมี2นาที4นาที3นาทีเนี่ยทุกคนอาจจะเดาว่าเฮ้ยมันถ่ายแค่2นาที3นาทีเองความจริงแล้วไม่ใช่ครับมันถ่ายเป็นชั่วโมงเลยฮะซึ่งการ์ตูนและหนังมันก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันครับผมก็เพิ่งรู้ว่าการถ่ายหนังแอนิเมชันอะไรพวกนี้คือมันถ่ายยากมากถ่ายเป็นวันนะครับโดยขั้นตอนจริงๆแล้วนี่คือก็ต้องไปถ้าเป็นหนังเลยนะฮะก็ต้องไปประชุมสร้างตัวละครเขียนบทเยอะมากแล้วก็ถ่ายหนังอีกเป็นวันอาจจะเป็นปีเลยก็ได้นะครับที่ทุกคนเห็นว่าทำไมการ์ตูนเนี่ยมันออกมาครั้งหนึ่งปีอย่างเช่นโดราเอมอนนะครับซึ่งที่มันออกมาปีละครั้งเพราะว่าคนเขียนนะครับมันยาว2ชั่วโมงใช่ไหมคนเขียนก็ต้องวาดแบบอาจจะวาดเป็นปีเลยก็ได้แต่เดี๋ยวนี้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับมาช่วยเราในการยากลำบากนะครับถึงทำให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับนะครับสำหรับวิดีโอที่ผมทำไปก่อนหน้านี้นะครับก็นะครับผมก็ได้มีการเขียนสตอรี่บอร์ดเรียบเรียงโครงเรื่องนะครับซึ่งก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เหมือนหนังจริงๆเท่าไหร่ซึ่งทำให้เรานะครับสามารถเปลี่ยนส่วนการทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าใครอยากดูคลิปที่ผมเพิ่งทำสต็อปโมชั่นไปล่าสุดเลยที่ตอนยาวๆ 2-3 นาทีเลยครับก็กดลิงก์ตรงนี้เลยทุกคนน่าจะรู้นะครับว่ามันมีช่วงใหม่เข้ามาคือช่วงทำคลิป A นะครับซึ่งทุกๆอาทิตย์นะครับช่วงทำคลิป A นะครับผมก็อาจจะเอาเป็นสต็อปโมชั่นเข้ามานะครับแล้วคลิปต่อไปนะครับเป็นสต็อปโมชั่นที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้กับงาน YouTube ของตัวเองได้เลยครับก็ติดตามผลงานกันด้วยนะครับอย่าลืมตอนนี้ก็จบกันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามด้วยแหละและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับบ๊ายบาย